เทคนิคการกล่อมของแม่โบคือว่ากินเสร็จจบอิ่มโดยทั่วไปเด็กจะคายปากนะคะออกมาจากเต้านมของคุณแม่เองแขนขาอ่อนตกหมดเลี้ยวหมดแรงจากนั้นค่ะคุณแม่คือจับลูกเลอไหนๆก็เลอแล้วนะคะยกตัวเบาๆยกตัวเบาๆนะคะเพื่อที่ทำให้ลูกค่ะค่อยๆหลับใช้ระยะเวลาในการที่แบบยกตัวเบาๆนะคะประมาณ5ถึงประมาณ25นาทีไม่เกินนี้ตัวเบาๆก็อียกต้องเข้าแล้วเนาะบอกสามีก็อียกต้องเข้าแล้วนะยกตัวเบาๆประมาณ5ถึง25นาทีอ่ะพอลูกหลับนะคะคุณแม่ก็ต้องค่อยๆค่อยๆฟึบนะคะนอนสำหรับนอนเท่านั้นไม่ใช่กินก็ตรงนี้เล่นก็ตรงนี้นอนก็ตรงนี้ถ้าเราหาต้องการที่จะฝึกให้ลูกหามีการนอนที่เป็นกิจจลักษณะที่นอนก็คือที่สำหรับนอนถ้ามีห้องหลายห้องแยกเป็นห้องสำหรับนอนไปเลยยิ่งดีกลางวันนอนห้องนี้กลางคืนนอนห้องนี้จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือการนอนกลางวันอันนี้คือการนอนกลางคืนเวลาที่จะเอาลูกลงเทคนิคก็คือว่าเราจะต้องจับลูกให้ก้นลูกค่ะลงถึงพื้นก่อนก้นลูกลงถึงพื้นจากนั้นค่อยๆปล่อยขาลูกลงแล้วต้องค่อยๆปล่อยศีรษะลูกลงปึ๊บถ้าลูกอีแอะ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 นะคะพี่จะแข็งก้นนิดนึงตกก้นถ้าสมมุติว่าลูกโอ้ร้องไม่ไหวเลยร้องแบบสับนะคะเอาใหม่ค่ะเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่โอ้ฝึกแบบนี้ไปเรื่อย